สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่23กรกฎาคม2561นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีวันหยุดกันวันศุกร์นะคะแล้วต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะคะวันศุกร์ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะส่วนวันจันทร์เนี่ยเป็นวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะคะก็เพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอกันวันศุกร์กับวันจันทร์นะคะบอกเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดมาไม่เจอตลาดหุ้นปิดนะคุณผู้ชมนะก็ยังไงสุดสัปดาห์นี้ไปทำบุญกันนะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ไปพักผ่อนกันได้นะคะทีนี้มาถึงวันจันทร์ก่อนอย่าเพิ่งใจตอนนี้ใจไปวันศุกร์แล้วอยากพักแล้วนะวันจันทร์กันก่อนเรามาตั้งรับกันก่อนว่าเราจะมาปรับกันยังไงเราจะต้องมีกลยุทธ์ยังไงกันบ้างนะคะขอย้อนไปวันศุกร์ที่แล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่20นะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นแรงมาก24จุดนะคะแต่มองจากกราฟตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีแกปเปิดก่อนหน้าคุณผู้ชมเห็นช่องว่างตรงนี้มั้ยเนี่ยช่วงเนี้ยถัดไปเนี่ยถ้ามันปิด1680ได้นะปอมคาดว่านะมันจะสวยงามมากเนาะถ้าปิดได้นะมันจะดีมากเลยคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเนี่ยเนี่ยเหลือแก๊ปตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นต่อค่ะคุณผู้ชมว่าจะไปทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันศุกร์เกิดอะไรขึ้นยังไงกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆย้ำช่องทางการรับชมก่อนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมอยู่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ Channel 8 Thailand นะคะนี่คือแฟนเพจทั้ง2แฟนเพจนะคะคือก็จะแชร์จาก Channel 8 Thailand มาที่ Make Profit คุณผู้ชมสะดวกทางไหนก็ชมได้เลยนะคะแล้วก็การที่จะคอมเมนต์ต่างๆอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะค่อยคอมเมนต์ไม่งั้นจะมองไม่เห็นนะคะกดลิงก์ที่วิดีโอคุณผู้ชมก็จะเห็นบรรดาเพื่อนๆเนี่ยเริ่มส่งข้อความกันเข้ามานะคะส่วนถามหุ้นคุณผู้ชมเริ่มถามได้เลยนะคะจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะจะได้แบบอยู่คิวต้นๆด้วยถามท่านละตัวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้ขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะได้มีสติในการพิมพ์ด้วยนะคะสติสำคัญมากในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของการเทรดถ้าคุณผู้ชมไม่มีสตินะเทรดวุ่นวายใจมากเลยเดี๋ยวเข้าผิดไปเข้าที่สูงไปไล่ราคาเราต้องมีสตินิดนึงดูกราฟตั้งสติให้มั่นแล้วค่อยเข้าไม่ต้องรีบนะคะรีบไปเดี๋ยวมันจะลนแล้วจะมั่วแล้วจะพลาดนะคะติดดอยกันไปอีกเนาะก็เป็นการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนกันไปนะคะทีนี้นอกจากทางด้านของแฟนเพจแล้วนะคะยังมีทางด้านของ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มีแอปพลิเคชันคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะคะก็search ได้เลยอะค่ะทั้งใน Google Play แล้วก็ใน App Store นะคะก็ search Channel แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงขึ้นมานะคะมี Twitter @ch8thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นเจ้าตัว USB อะค่ะคือมันมีหลายรุ่นมากแต่ตัวที่นำเสนอที่เอามาโชว์คุณผู้ชมเนี่ยจะเป็น USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอทีวีที่เป็นตรงช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะแล้วก็คุณผู้ชมแค่ต่อเน็ตอย่างเดียวอะค่ะทีวีไทยทีวีต่างประเทศได้หมดเลยนะคะเป็น HD ด้วยนะคะแถม Google ที่คุณผู้ชมใช้อยู่ไม่ใช่ Google YouTube นะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยเปิดจากแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็ยิงขึ้นหน้าจอทีวีได้เลยสะดวกจริงๆพูดเลยนะมันไม่กระทบกระเทือนกับการใช้โทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของเรานะคะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนเมื่อวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นต่างประเทศอะค่ะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยลบกันทั่วหน้าลบนิดหน่อยนะคะก็มันมีประเด็นอีกแล้วอะทางด้านคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะคูออกมาคือให้เขาให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง CNBC นะคะพูดถึงว่าเขาเนี่ยอย่าตั้งใจเลยนะจะขัดแย้งกับจีนเนี่ยในด้านการค้านะคะคือเขาว่าชื่นชอบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมในภาพการค้ากับจีนนะคะเขาก็ตั้งเป้าว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนวงเงินอีก 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งวงเงินนี้เนี่ยมันเป็นยอดที่ทางด้านสหรัฐนำเข้าจากจีนเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับการส่งออกของสหรัฐไปยังจีนเนี่ยมันแค่ 1.299 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเองนะคะก็เนี่ย
เป็น1ประเด็นประเด็นที่2นะคะทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวหาทั้งจีนแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะว่าขึ้นค่าเงินสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐแถมยังมีปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในขณะที่สหรัฐเองนะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะคะเอาแล้วก็ยังบ่นต่ออีกบอกว่าเนี่ยเฟดเนี่ยจะมาขึ้นดอกเบี้ยทำร้ายเศรษฐกิจทำไมเศรษฐกิจแข็งแกร่งอยู่นะก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้บ่นเรื่องเฟดเนี่ยเป็นรอบที่2แล้วนะคะใน2วันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเช้าวันนี้ดีกว่าภูมิภาคเอเชียเป็นยังไงกันบ้างการเคลื่อนไหวนะคะนิกเกอิญี่ปุ่นติดลบไป 1.3% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.29% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.12% เวตเต้ไต้หวันค่ะบวกไป 0.3% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.89% อินโดนีเซียบวกไป 0.72% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.28% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.39% ก็ยังไม่มีทิศทางนะคุณผู้ชมยังสเปะสปะอยู่ทั้งลบและบวกนะคะสำหรับในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูน้ำมันค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันก็ไม่หลุด $67 นะเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับไปอยู่ในกรอบเดิมเดี๋ยวก็ขึ้นไปใกล้ๆ75ประมาณ74 75ประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวก็ขึ้นไปอีกนะคะลงมาเนี่ยอยู่แค่นี้เองเนาะอ่ะราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะยังเป็นเรื่องของการที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยยังเป็นเรื่องเดิมนะคะที่เขาคาดว่าจะลดกำลังการผลิตในเดือนสิงหาคมเพื่อจะขจัดอุปทานล้นตลาดนั่นเองนะคะเป็นประเด็นที่เข้ามาหนุนทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็น $70.46ต่อบาร์เรลนะคะทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องของการที่เฟดนั้นจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบหลายๆครั้งในปีนี้นะคะแบบรวดเร็วนะคะก็เลยเนี่ยมาคนก็เลยมาอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำนะคะหนุนที่ทองคำขึ้นมาปิดอยู่ที่$1,231.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทล่าสุดสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังทรงตัวอยู่ข้างบนนะคะอ่อนอยู่ข้างบนนี่แหละค่ะ33.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นไม่ใช่วันนี้สิสัปดาห์นี้ซึ่งเรามีอยู่เพียงแค่4วันทำการนะคะตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นต่างประเทศจะเป็นยังไงแล้วประเมินสถานการณ์เรื่องของสงครามการค้ายังไงจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณโรจน์เอาอะไรก่อนตลาดหุ้นไทยก่อนดีกว่านะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือปอมนั่งมองจากกราฟที่แค่ประเมินจากสถานการณ์จากกราฟนะโอ้โหมันขึ้นมาตลอดเลยนะและทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันเปิดแกปเอาไว้1680นะแล้วเราก็ปิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ย1671อตีกลมๆว่า1670นะคะแสดงว่าไอ้ตรงแก๊ปตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสจะไปปิดได้ไหมคะมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณโรจน์คะสัปดาห์นี้คือกำลังมองว่าถ้ามันปิดได้นี่มันต้องไปต่อแน่ๆเลยคุณโรจน์คุณโรจน์ประเมินยังไงคะก็วิกฤตที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ตัวขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะช่วงท้ายอาทิตย์นะครับมีแรงซื้อจากสถาบันแล้วก็ฟอร์เรนก็เริ่มมีส่วนที่กลับมาซื้อบ้างนะครับทำให้ภาพของตลาดมันดูคึกคักขึ้นซึ่งถ้าถามดูแล้วในระยะมุมมองระยะสั้นเนี่ยวายเทคนิคอลเนี่ยก็ยังไปต่อได้ก็คิดว่าเราอาจจะได้เห็นเลขสัก1,700ในช่วงสัปดาห์นี้ก็จริงก็ไม่ได้เยอะมากแต่30จุดก็มา 2% นั่นเองก็มันก็มีปัจจัยที่ improve ขึ้นในหลายด้านนะช่วงที่ผ่านมาก็เดี๋ยวค่อยๆไปทีละเรื่องนะก็เอาเรื่องงบของไตรมาส2ที่ออกมาก่อนเลยกันที่เดียวออกมาก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวงบของกลุ่มแบงค์นะซึ่งก็ทยอยมาเกือบครบละนะเกือบครบละก็ตัวแบงค์ใหญ่ๆเองเนี่ย performance ก็ถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้นะจริงๆถ้าเราไปดูในดีเทลของงบแต่ละแบงค์เองจริงๆก็บอกว่าตัวกำไรก่อนหักสำรองนะครับก็ยังถือว่ามันลดลงทุกแบงค์นะฮะแต่ว่าที่กำไรสุทธิดูแล้วมันโอเคมันดีหรือว่าบางอันก็เป็นบวกเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแบงค์เองเนี่ยมีการขายเงินลงทุนมาเพื่อเอามาเพิ่มกำไรในไตรมาส2นี้หรือว่าบางส่วนเนี่ยก็เลือกที่จะลดสำรองลงไปนะให้มันต่ำลงแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็
เลือกที่จะงบลงทุนออกไปหลายๆแบงก์ก็มีการเลื่อนชะลอโครงการใช้เงินที่จะลงทุนใน IT ต่างๆให้ออกไปทำไมภาพของไตรมาส2เนี่ยงบของแบงก์เองมันดีกว่าที่มันควรจะเป็นไปนะฮะก็ทำให้ตลาดเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันยังน้อยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สิว่าดีขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่ามันก็เป็นการรีแลกซ์ว่าไอ้แบงก์เองเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นในแง่ของราคาหุ้นเขาด้วยในแง่ของกำไรให้มันสมูทด้วยก็ทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มรีแลกซ์ขึ้นแล้วมากรอบก่อนนั้นเนี่ยก็ถูกขายมาเยอะนะโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่โยนหุ้นแบงก์ขายมาเรื่อยๆก็เริ่มเห็นแรงซื้อกลับมาเยอะในช่วงปลายปีนะเพราะฉะนั้นตลาดที่เราเห็นในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาก็เลยการสนับที่ว่ากลุ่มสถาบันที่มีเงินสดหรือเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาไล่ซื้อหุ้นแล้วก็รายย่อยเองเนี่ยก็พอโลถูกไปส่วนฝรั่งเองเนี่ยการขายในชะลอลงนะฮะแล้วก็มีการกลับเข้ามาซื้อบ้างในช่วงปลายอาทิตย์ก็ทำให้ตัวโมเมนตัมในวิกเนี่ยมันก็ยังดูดีอยู่อันนั้นก็คือจากเรื่องของงบที่ออกมาดีกว่าที่คาดนะฮะแล้วก็ในแง่ของการเทิร์นราวของนักลงทุนสถาบันแล้วก็ตัวต่างชาตินะฮะค่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยค่ะเชิญค่ะเชิญครับหมอจะถามว่าแนวต้านเนี่ย 1,700 แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะผมว่าแนวรับอันนี้อาจจะไม่ลึกมากผมคิดว่าการย่อตัวคือวันศุกร์เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงมันก็ทำให้มีนักลงทุนบางส่วนที่ยังตกขบวนอยู่นั่นเป็นการย่อเราก็มองว่าย่อไม่ลึกก็อาจจะไม่น่าจะหลุด1650นะฮะแล้วก็ถ้าลงมาแถวนั้นก็คงมีแรงรับกลับขึ้นไปค่ะทีนี้การขึ้นมาครั้งนี้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราสบายใจเรามั่นใจได้หรือยังอะคะว่ามันจะเป็นกลับไปเป็นขาขึ้นนะคะคือผมมองว่าตลาดในขาขึ้นเลยไหมเนี่ยมันก็ยังตอบยากเอาจริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมาลืมเล่าไปว่ามีforeign strategist หลายๆ house ใหญ่ๆนะฮะว่าจะเป็นพวก Goldman Sachs JP Morgan เนี่ยก็เริ่มพูดถึง emerging market Asia ว่าน่าสนใจแล้วนะราคามันลงมาเยอะแล้วน่าจะต้องเข้าไปซื้อได้ก็เป็นผลทำให้ฝรั่งเริ่มกลับเข้ามาด้วยนี่ก็เป็น support อีกอันนึงที่ฝรั่งเขาเริ่มมองว่าไม่ได้มองว่าเราดีขึ้นหรอกแต่ว่าเห็นมันลงมาเยอะก็เลยบอกให้บ้างซึ่งในปกติ recommendation แบบนี้ครับมันไม่ได้ทำให้ตลาดเปลี่ยนทิศแต่ว่ามันทำให้มีเกิดการเทคนิคอลรีบาวด์แล้วก็อาจจะทำให้ตลาดเนี่ยมันเริ่มไหลการไหลลงได้ค่ะเราก็คิดว่าถ้าภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้ตลาดก็ยังไม่น่าจะหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมคือ1,600ลงไปค่ะก็คิดว่าตอนนี้เราอาจจะสบายใจได้มากขึ้นงบก็ออกมาดีขึ้นในแง่ของกลุ่มแบงค์นะฮะแล้วก็มุมมองเซนติเมนต์ของต่างชาติเองก็มีการปรับบางส่วนขึ้นมาให้มันดูไม่ได้เอ็กซ์ตรีมแย่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ทำให้เราก็ยังมองว่าภาพของตลาดเนี่ยมันจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่มันก็ไม่ถึงกับจะเป็นขาขึ้นชัดๆเพราะว่าไอ้การที่จะกลับไป 1,800 จุดได้อะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของ earning ที่กลับไปเหมือนตอนต้นปีด้วยตอนนี้เรา revise ตาม earning กันลงมาแต่ถ้าเกิดจะไป 1,800 มันต้องกลับไป revise earning ซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่เร็วอย่างน้อยๆก็ต้องรอจนกว่างบไตรมาส2จะมาครบก็กลางเดือนหน้าด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เป็นแค่ technical rebound เฉยๆแต่ไม่มีโอกาสเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสังเกตตลาดดีๆช่วงที่ผ่านมามันมีหุ้นในหลายๆกลุ่มที่ลงมาเยอะมากนะถึงแม้ว่าการปรับตัวขึ้นเป็นเทคนิคอลรีบาวด์มันไม่จำเป็นจะต้องให้หุ้นกลุ่มนี้มันขึ้นไปถึงไฮเดิมก็ได้แต่การที่มันแค่กลับขึ้นไปสักครึ่งทางอะไรเงี้ยก็คือเป็นอัพไซด์ที่ค่อนข้างเยอะอยู่มันก็จะเกิดการสวิตชิ่งโรเทชันว่าจากหุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟไม่ค่อยลงลงพวกไฟฟ้ายูทิลิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยหรือกลุ่มพลังงานที่ลีดมาร์เก็ตในช่วงก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นโลกสวิตชิ่งมาเข้ากลุ่มที่มันเป็นแหลกกาดหรือว่ากลุ่มที่ต้นดั้มมาเยอะมีหลายเซกเตอร์เหมือนกันพวกความงานทั้งหลายนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เห็นมาแรงซื้ออยู่แล้วก็พวกไฟแนนซ์ลีสซิ่งต่างๆที่โดนเทขายมาก่อนหน้านี้พอ IFRS 9เลื่อนไปตามเลื่อนออกไปจริงๆหนึ่งปีนะไม่เซกเตอร์นี้มันรีวิวกลับขึ้นมาได้ค่ะทีนี้ขอกลับไปที่ดูที่ต่างประเทศนิดนึงนะคะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่สงครามการค้ายังมีอยู่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังทวิตอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่องสงครามการค้านะครับผมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ยังพยายามที่จะยืนยันเชิงเดิมอยู่คือขู่ไปเรื่อยๆนะเพิ่มจาก 50,000 เป็น 200,000 ตอนนี้พูดถึง 500,000 เนี่ยอิมพอร์ตทั้งหมดของอเมริกาจากจีนเลยนะฮะคือถ้าเก็บอย่างนั้นคือต้องเก็บทุกรายการนะครับค่ะก็จีนเขาก็ตอบโต้เหมือนกันนะฮะคือเขาก็ตอบโต้เงียบๆก็คือโดยการที่เขาลดค่าเงินหยวนลงมานะก็ไม่เป็นไรแกอยากจะขึ้นภาษีฉันก็จะเพิ่มความน่าสนใจสินค้าฉันก็ไปอีกก็เห็นว่าวันนี้ค่าเงินหยวนเนี่ยมันกลับไปเกือบจะเท่าช่วงพีคของปี2015แล้วที่ดอลลาร์อ่อนมากๆนะฮะจริงๆแล้วออกหยวนเนี่ยอ่อนได้ในปาที่เร็วกว่าเราอีกนะฮะเร็วกว่าเงินบาทช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะตอบโต้การค้ากันผมคิดว่าเรื่องสงครามการค้าไม่จบเลยอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องมียาวกันไปอีกหลายยกมากแต่ว่าช่วงนี้คนก็เริ่มชินกับมันละว่าก็พูดมาแล้วนี่ 500,000 นี้มาพูดอีกรอบนึงเขาจะเฉยๆผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปทั้งก็จะพูดถึงล้านหรือเปล่าเก็บล่วงหน้า2ปีอะไรเงี้ยอันนี้คือแค่พูดแต่ยังไม่ได้ทำจริงใช่ไหมคะ
ยังคือจริงๆตอนนี้ทำจริงอยู่แค่3ปียังไม่ได้ครึ่งยังไม่ถึงขั้นแรกเพราะว่าเขาจะทำแค่ได้50,000 ล้านค่ะยังไม่ถึงแสนซะด้วยซ้ำคือคนออกกฎหมายออกนโยบายทำตามไม่ทันนะแกเร็วกว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเริ่มจะprice ในมาร์เก็ตได้พอสมควรแล้วของการฟ้าเนี่ยแล้วก็เท่าที่เห็นคือคนไม่ได้คอนเซิร์นตรงนี้มากในช่วงแรกๆแต่ยังมีผลอยู่นะเวลาที่มีการเจรจาการค้าหรือว่ามีการตอบโต้ต่างมันก็จะเป็นน้อยขึ้นระยะแต่โดยภาพในรวมๆผมคิดว่าตลาดทุนทั่วโลกครับไม่ได้แพนิคกับเรื่องนี้อีกแล้วเพราะงั้นเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นมันตลาดหุ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงของการหาจุดพักมากกว่าทั้งโลกนะทั้ง emerging market แล้วก็ไอเดียของ country ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้แย่อยู่แล้วมันก็ดีอยู่หุ้นอเมริกาเองก็ทำนิวไฮอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างนี้ในต่างประเทศสัปดาห์นี้นี่เรานอกจากเรื่องสงครามการค้าที่เขาพูดอยู่เป็นประจำแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องอื่นอะไรอีกไหมคะจริงๆบนวีคนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะในแง่ของภาพของต่างประเทศนะครับคนคงไม่มองเรื่องของจีนมากกว่าว่าเออแล้วไอ้ดีแวลูของหยวนเนี่ยจะทำเมื่อไหร่ตอนนี้มันก็ 6.7 กว่าละนะเทียบกับดอลลาร์เนี่ยก็ช่วงพีคมันก็อยู่ประมาณ 6.8 6.9 ตอนนี้นะฮะจากที่มันเคยลงไปแข่งมากๆใน 6.1 เมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนเนี่ยก็ถือว่าอ่อนค่อนข้างเร็วค่ะนะอ่อนค่อนข้างเร็วก็คิดว่าตรงนี้ผมคิดว่าคนคงดูท่าทีกันต่อไปแล้วยังรวมถึงเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะว่าทรัมป์เองความพยายามเขาคือไม่อยากให้น้ำมันราคาขึ้นนะก็คือทุกครั้งที่น้ำมันมันเกิน70เขาก็ทวิตโจมตีเรื่องของราคาน้ำมันเขาห่วงว่าเดี๋ยวน้ำมันแพงเงินเฟ้อจะสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ในประเทศเขาลำบากอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องของดอกเบี้ยด้วยที่ทำไม่อยากให้ขึ้นผมก็งงๆเขาก็จะทำอย่างออกมากันเลยนะคอนโทรลหมดทุกอย่างก็คงเป็นภาพที่ดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาแล้วถ้าผมมองในภาพรวมของข้างนอกนะข้างนอกแล้วก็เห็นว่าแรงขายใน emerging country หลายประเทศเนี่ยก็เริ่มชะลอละค่ะเริ่มชะลอลงโดยเฉพาะอย่างพวกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มเห็นมีรีบาวด์สลับบ้างก็เห็นนี่เราสลับไปไม่ได้ไหลทางเดียวเหมือนกับช่วงก่อนหน้าค่ะเพราะรู้สึกหลังๆลบกันนิดหน่อยบวกกันก็บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไหลแบบเปอร์เซ็นต์กว่าทุกวันเหมือนช่วงสัก2-3 อาทิตย์ก่อนนะค่ะเขาเห็นนอกจากทรัมป์จะบ่นเรื่องของหยวนที่อ่อนค่านะยังบ่นฝั่งยุโรปด้วยนะบอกว่าเนี่ยเห็นอ่อนค่ากันใหญ่เลยนะเนี่ยก็เขาแข็งค่าต้องอ่อนค่าทุกคือดอลลาร์มันแข็งค่าเทียบกับคุณเงินมันเรเลทีฟลี่ทุกประเทศมันก็อ่อนหมดอยู่แล้วอ่อนมากอ่อนน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านี้เขาก็ไม่ได้แบบไปกำหนดว่ามันจะต้องเนาะคือมันเป็นไปตามธรรมชาติอะก็ตัวเองเป็นคนไกลตลาดตัวเองแข็งอะเนี่ยพยายามเปิดให้คุณผู้ชมดูนี่ค่าเงินหยวนเนี่ย 6.77 เนี่ยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต่างประเทศช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็จะเงียบๆเนาะหลักๆ ก็สัปดาห์นี้เราให้ความสำคัญกับปัจจัยอันไหนมากกว่ากันนะคะเรื่องไหนว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเซนติเมนต์ของนักลงทุนนักสะสมคือติดตามดูว่าไอ้ follow recommendation buy ของทางเขาสั่งประเทศเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนก็จะดูได้จากไอ้ foreign ที่มาซื้อขายหุ้นเรานี่แหละก็สิ้นวัดถ้าการซื้อมันเมื่อวันไปวันศุกร์เนี่ยซื้อประมาณเกือบ1,900 กว่าล้านถ้าวันนี้มันเร่งตัวขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่างนั้นตลาดก็จะมีความสบายใจมากขึ้นที่จะเข้าไปซื้อแต่ถ้ามันกลับทางมาขายเยอะๆเนี่ยก็อาจจะกลังเลแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นนะเพราะว่าดูแล้วตัวตลาดเนี่ยถูกดันมาเยอะแล้วก็เริ่มมีแรงรับจากนั้นในประเทศเองสายบ้านต่างประเทศก็เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอการขายในวีคที่แล้วค่ะวีคที่แล้วค่ะทีนี้เซกเตอร์ที่น่าสนใจเมื่อกี้คุยกันไปคร่าวๆก็จะมีความงามเริ่มกลับเข้ามาไฟแนนซ์แล้วก็ลีสซิ่งหลังจากที่ IFRS 9เนี่ยก็เลื่อนไปเป็น1 มกราคม ปี 63 2062 63ใช่ครับค่ะมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มอื่นเนี่ยก็จริงๆจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะที่ก่อนหน้านี้ก็เจอเรื่องทัวร์จีนที่มีคาดว่าชะลอตัวลงจริงก็ชะลอตัวจริงนะฮะแล้วว่ามันก็ไฟจริงเนี่ยราคาไปสมควรแล้วโดยเฉพาะพวกกลุ่มโรงแรมต่างๆที่ลงมาเยอะรวมถึงพวกสนามบินสายการบินด้วยนะฮะผมคิดว่าในวีคเนี้ยก็น่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้ก็คือเป็นไอ้เรื่องพวกนี้ครับมันเป็นช่วงสั้นอยู่แล้วเหมือนกับตอนที่เราปัดตัวศูนย์เหรียญก็หายไปไตรมาสนึงนะแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ทำดิวหายไปเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่จะเข้าไปซื้อได้ในหลายตัวที่ย่อมาเยอะค่ะกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะคะสัปดาห์นี้กลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงนี้จะเป็นกลุ่มที่มันเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์เมอร์ในช่วงก่อนหน้านะฮะค่ะเนมลี่ก็จะเป็นพวกค้าปลีกนะฮะจะเป็นพวกเทเลคอมต่างๆนะฮะอาจจะรวมถึงพลังงานด้วยในบางตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันแล้วตอนนี้มันก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงพวกปิโตรเคมีต่างๆซึ่งก็จริงๆแล้วกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงในวีคนี้คือกลุ่มที่ควรจะ
จะถูกคาดว่าจะถูกขายไปฟันดิ้งเพื่อซื้อกลุ่มที่ลงมาแรงนั่นแหละตลาดมันน่าจะเป็นการรีบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ระหว่างคนที่แย่มากกับคนที่เอาเปอร์ฟอร์มมากกว่าค่ะแล้วอันนี้กลยุทธ์สำหรับสัปดาห์นี้จริงๆแล้วสำหรับนักลงทุนเนี่ยควรจะทำอย่างไงดีคะวีคนี้ผมคิดว่าถ้าอยากชาร์จเทรดดิ้งนะฮะก็ให้สวิตชิ่งไปหาตัวที่ถูกดับลงมาเยอะเซกเตอร์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ตัวที่ถ้าตัวไหนที่ยังกำไรที่มันไม่ค่อยลงหรือมันเอาเปอร์ฟอร์มอยู่เนี่ยก็จะลองขายดูก็ได้เพราะว่าเซนติเมนต์ของตลาดมันเทิร์นราวกลับมาเป็นปาร์เกนฮันติ้งเลยคนจะมาเร่งหากำไรจากส่วนต่างราคาระยะสั้นเพราะงั้นก็จะเน้นในพวกกลุ่มที่มันลงมาแรงๆนี่แหละแต่ว่าลงมาแรงๆก็จะต้องดูนิดนึงนะว่าแรงๆแล้วบริษัทมันแย่ไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันแรงแบบแค่เซนติเมนต์มันแย่เฉยก็คิดว่าต้องสกรีนออกจากกันหน่อยนึงแต่ผมคิดว่าในภาพรวมครับกลุ่มที่ลงมาแรงยังไงมันก็มีรีบาวในช่วงวีคนี้ในความเห็นของเรานะก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ลองดูได้นะส่วนนุ่นระยะยาวเองก็ตามที่สมมุติว่าไม่อยากจะเทรดนะก็จะถือยาวไปผมคิดว่าจังหวะนี้ก็ยังถือเป็นจังหวะน่าสนใจที่จะเก็บนะฮะในหุ้นกลุ่มที่ระยะยาวแล้วพื้นฐานมันไม่ได้แย่ครับแล้วก็มันอาจจะมีการแย่จะแย่ในควอเตอร์นี้ควอเตอร์หน้าแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นจุดที่ราคาหุ้นมันเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นมาบ้างนั่นแหละกลุ่มจริงๆก็กลุ่มที่พูดไปแล้วนั่นแหละค่ะก็ดูพื้นฐานที่มันโอเคมันจะมีแบบแย่แน่นอนว่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับงบของควอเตอร์นี้มันจะไม่ค่อยดีกันอยู่ละเพราะว่ามันมีหลายเรื่องแต่ว่าถ้าลองมองข้ามควอเตอร์นี้ไปควอเตอร์ถัดไปเนี่ยลองดูว่าหลายที่จริงๆแล้วในคอมเมนเทชันของโบรกเกอร์หลายที่ก็จะมีบอกแล้วว่ามองข้างหน้าเป็นยังไงแต่ก็ให้ระลึกว่าช่วงนี้เรื่องความเสี่ยงมันลดลงช่วงก่อนนะค่ะตอนนี้ความน่าสนใจนี่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่อยู่ไหมคะผมคิดว่าถ้าเป็นตลาดรีบาวด์เนี่ยความสนใจหุ้นขนาดใหญ่จะลดลงแม้กระทั่งนักลงทุนสถาบันเองก็อาจจะมีความคิดว่าให้น่าจะลองเปลี่ยนไปเข้าหุ้นมิดทูสมอลบ้างก็ดีมิดทูสมอลบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคอ่ะล่ะน่าจะครบทุกด้านแล้วค่าเงินบาทแตะนิดนึงเพราะว่ายาวฮะอ้าวเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนค่าเงินบาทตอนนี้ 3.3 ใช่ก็เห็นมันนิ่งๆอยู่อย่างนี้มา1 2 3 4วันนะแต่อยู่ในระดับเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยมันเป็นการพักฐานจากที่มันขึ้นมาแรงนะแต่ว่าเทรนด์เรามองว่าบาทไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์นะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยไอ้หุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มเรียลไลซ์ได้แล้วทางเทรนด์มันจะไม่กลับแล้วมันน่าจะเป็นออนใหญ่ก็เลยมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะเหมือนกันพวกส่งออกทั้งหลายไก่บ้างไอ้เทคนิคบ้างก็ขึ้นหมดค่ะถ้างั้นแสดงว่ากลุ่มส่งออกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็ต้องดูนิดหนึ่งคือตัวมันขึ้นมาแรงเวอร์ครับก็ลองดูตัวที่มันยังขึ้นมาไม่ค่อยแรงแล้วกันนะค่ะเอาที่แบบมาช้ากว่าเพื่อนอ่ะตามเพื่อนไม่ทันแล้วก็ทิศทางได้ประโยชน์เหมือนกันก็โอเคค่ะทีนี้บาทคาดว่าน่าจะอ่อนไปถึงขนาดไหนคะผมมองว่าระยะสั้นนะครับทาร์เก็ตแรกที่น่าจะเห็นคือ 33.6 นะฮะก็อีกสัก30%หนึ่งคิดว่าเร็วๆนี้แหละอาจจะไม่น่าจะเกินทั้ง2อาทิตย์ก็อาจจะเห็นเพราะว่าโฟลว์เนี่ยมันยังชัดอยู่ว่าบอลเนี่ยก็ยังออกนะเงินที่ไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ก็ยังเห็นภาพอยู่แล้วก็ดอลลาร์เยนก็ยังชัดว่าแข็งค่าอยู่เหมือนเดิมก็จนกว่าจะมีนโยบายอะไรก็ตามที่ออกจากสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นการเทมดาวค่าเงินแต่ว่าโดยปกติเราเฟดจะไม่เคยทำในนั้นนะเป็นเขาไม่เน็ตค่าเงินเหมือนกับแบงก์ชาติบ้านเรานะค่ะโอเคน่าจะครบทุกด้านแล้วนะคะขอบพระคุณคุณโลดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโลจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นฟังดูจากในรอบสัปดาห์นี้แล้วแนวต้านหลักๆที่คุณโลดให้ไว้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะคะอันนี้สำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะแนวต้านเนี่ย 1,700 นะคะแนวรับ 1,650 นะคะก็คาดว่าน่าจะรับได้อยู่นะคะส่วนหุ้นที่น่าสนใจกลุ่มใช้คำว่ากลุ่มนะคะคือกลุ่มที่มันลงมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความงามเรื่องของไฟแนนซ์นะคะเรื่องของลีสซิ่งนะคะแล้วก็เอาเพิ่มเติมเรื่องของการส่งออกด้วยเพราะว่าส่งออกเนี่ยมันค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยกลยุทธ์ต่างๆสำหรับนักลงทุนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็เทรดดิ้งได้นะคะคือยังตอนนี้ยังมองเป็นเทคนิคอลรีบาวด์อยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถเทรดดิ้งได้สำหรับกลุ่มที่มันลงมาแรงก่อนหน้านี้นะคะกำไรก็ขายออกบ้างอะไรบ้างจะถือยาวก็ถือได้เป็นช่วงที่สามารถสะสมได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดู
หุ้นที่พื้นฐานดีๆกลับไปดูผลประกอบการย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็มองคาดการณ์ต่อไปในอนาคตด้วยจริงๆเรามองได้เราอ่านข่าวได้นะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะดูได้ในเบื้องต้นด้วยนะคะนอกเหนือจากการที่จะมาถามในส่วนของนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็นอกจากนี้คาดว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบทวิเคราะห์จากหลายๆเฮ้าส์นะคะหลายที่นะคะออกมาบอกนะคะบอกว่าตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะใน emerging market นะคะภูมิภาคเอเชียนี่แหละนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ทางด้านของตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เป็น emerging market เนี่ยมันเลยมีความน่าสนใจเข้ามานะคะส่วนประเด็นเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นอยู่แหละแต่ว่าคนเริ่มมีปฏิกิริยากับมันน้อยลงนะคะเพราะว่าเหมือนกับพูดบ่อยเหลือเกินนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำจริงๆมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่เห็นอยู่ว่าที่ทำจริงๆมันแค่ส่วนหนึ่งเองประมาณ 30,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคือพูดมาเนี่ยตั้งแต่ 200,000 ตอนนี้มาล่าสุด 500,000 นะคะยังไม่สามารถทำได้นะคะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ก่อนนะคะยังไงก็คอยติดตามแล้วกันมันก็ยังเป็นประเด็นที่เข้ามากระทบกระเทือนนะคะมาดูข่าวคราวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดนะมีข่าวจากบริษัทสยามราชจำกัดมหาชนหรือว่า SR นะคะแจ้งว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท SR Commercial Holding จำกัดนะคะได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ณท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ก็คือจะเป็นโครงการที่จอดรถยนต์นะคะมูลค่าเนี่ยเงินลงทุนรวมนะคะ 460.2 ล้านบาทโดยประมาณนะคะโดยทางด้านของบริษัทเนี่ยจะเข้าลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์นะคะผ่านบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท SR Commercial Holding จำกัดนะคะหรือว่า SRCH นะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยทางด้านของสยามราชเนี่ยเขาถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะคะโดยทางด้านของ SPRCH ขออภัย SRCH นะคะจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเนี่ยจากเดิม82ล้านบาทมาเป็น146ล้านบาทนะคะด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน6ล้าน4แสนหุ้นมูลค่าที่ตราเอาไว้หุ้นละ10บาทนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยจะเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม2561นะคะโดยทางด้านของ SPCH เนี่ยอ่านผิดอีกแล้ว SRCH นะคะคุณผู้ชมตาลายจะจัดตั้งบริษัทย่อยภายในกลางเดือนสิงหาคม2561เพื่อลงทุนในโครงการที่จอดรถยนต์โดยการเข้าทำสัญญากับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมูลค่าลงทุนรวมนะคะเป็นจำนวน 460.211 ล้านบาทด้วยกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านของสยามราชนะคะหรือว่า SR นะคะมาอีกหนึ่งบริษัทบ้างค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติมด้วยนะคะก่อนที่จะเทรดกันรู้สึกว่าตลาดจะเปิดแล้วมั้งกี่สิบโมงแล้วนะคะเดี๋ยวแวบดูตลาดแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของ Set Index นะคะ 1671.40 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 0.34 จุดหรือว่า 0.02% นะคะ 1671.40 จุดนะคะที่เปิดมาล่าสุดนะคะมาต่อกันนะคะสำหรับทางด้านของ MJDทางด้านของ MJD นะคะล่าสุดก็มีการแจ้งมานะคะโดยทางด้านของคุณเพชรดาภูลวรลักษณ์นะคะกรรมการบริหารของ MJ Development จำกัดมหาชนMajor Development จำกัดมหาชนนะคะหรือว่า MJD เนี่ยเปิดเผยว่าเตรียมที่จะสั่งโอนโครงการคอนโดมิเนียมโปรเจกต์ยักษ์นะคะหรือว่า M. จตุจักรเนี่ยจำนวน864ยูนิตมูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาทเข้ามาสู่ในไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมียอดขายแล้วเนี่ยถึง 80% ค่ะแถมยังมียอดนะคะจากต่างชาติเนี่ยได้เกือบ 2,000 ล้านบาทก็มั่นใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยยอดขายเป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้ที่ 30,000 ล้านบาทแน่นอนนะคะโดยทางด้านของ MJD เนี่ยเตรียมส่งมอบโครงการดังกล่าวนะคะคือเป็นคอนโดมิเนียมที่ตกแต่งครบพร้อมอยู่ก็คือ M จตุจักรจำนวน864ยูนิตนะคะมูลค่าโครงการเนี่ยกว่า 4,000 ล้านบาท
ให้กับลูกค้าเข้าอยู่อาศัยในเดือนสิงหาคมปีนี้นะคะเป็นต้นไปโดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นคอนโดมิเนียมโครงการที่4ในปีนี้ที่ได้ทำการส่งมอบให้กับลูกค้านะคะซึ่งในแต่ต้นปีเนี่ยได้ทยอยส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มียอดโอนที่ดีค่ะโดยโครงการเนี่ยนะคะที่ได้โอนไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาเอสโตร01สาทรเย็นอากาศนะคะมาเอสโตร14สยามราชเทวีแล้วก็มาเอสโตร03รัชดาพระราม9นะคะโดยเอ็มจตุจักรเนี่ยได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าดีมากนะคะตั้งแต่เปิดขายโครงการปัจจุบันเนี่ยกวาดยอดขายได้แล้วถึง 80% นะคะโดยโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพนักงานองค์กรชั้นนำที่ทำงานอยู่แถวบริเวณไม่ไกลจากโครงการแล้วก็ซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานของปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก็คือปตท.นะคะพนักงานของปูนซีเมนต์ไทย SCG รวมถึงลูกค้าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในขณะที่ลูกค้าต่างชาติเนี่ยปิดการขายเต็มควอต้า 49% เพราะฉะนั้นยอดขายตลาดต่างชาติเนี่ยตอนนี้ได้ถึงเนี่ยนะเกือบ 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ซื้อมากที่สุด3อันดับแรกนะคะก็จะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนะคะทั้งนี้ค่ะต่างชาติเนี่ยก็ซื้อยังคงนิยมเนี่ยในส่วนของการซื้อคอนโดเพื่อลงทุนนะคะเพราะมองว่าการลงทุนในตลาดสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยเพื่อลงทุนเนี่ยมีต้นทุนในการลงทุนน้อยนะคะขณะที่อัตราผลตอบแทนจากค่าเช่าเนี่ยได้ถึง 5-7% มากกว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอื่นนะคะซึ่งมีราคาอสังหาเนี่ยสูงกว่าประเทศไทย 2-4 เท่านะคะโดยเฉพาะเขตจตุจักรตรงบริเวณจตุจักรนี่แหละค่ะเป็นทำเลที่เหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากนะคะเป็น New CBD นะคะศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่นะคะแล้วก็เป็นทำเลแห่งการลงทุนที่มีโอกาสขยายตัวเป็นอย่างมากด้วยนะคะแล้วก็เป็นเขตที่เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้ามหานครในอนาคตด้วยนะคะก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยราคาที่ดินจตุจักรกระโดดสูงขึ้นเกือบ 40% ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะปี61เนี่ยราคาที่ดินอยู่ที่ 650,000 บาทต่อตารางวาสูงขึ้นจากเดิมนะคะปี60ที่ราคา 550,000 บาทต่อตารางวาก็คือพูดง่ายๆว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงขึ้นเกือบ 20% เลยนะคะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเนี่ยทำให้ราคาที่อยู่อาศัยโซนนี้เนี่ยถีบตัวสูงขึ้นก็คือการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีสำหรับในส่วนของ MJD นะคะ MJD คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเขาทำอะไรนะคะเขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายแล้วก็ทำธุรกิจโรงแรมด้วยนะคะเน้นโครงการอาคารที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรือว่าคอนโดมิเนียมในระดับไฮเอนด์นะคะที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันเราเห็นละเซตอินเด็กซ์เปิดมาตอนนี้เมื่อกี้จากบวกแค่จุดเล็กๆนะตอนนี้มา 1,674.88 จุดนะคะบวกไป 3.82 จุดหรือว่า 0.23% ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่เทิดนะคะวันนี้จะเป็นนักวิเคราะห์ของเรานะคะก็พี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เทิดครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เทิดวันนี้เราจะไปต่อไหมคะหลังจากที่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยพุ่งแรงมาก24จุดเนี่ยนะคะครับก็ต้องดูเหตุของวันช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่แรงขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีทั้ง2ตัวนะครับก่อนหน้านี้เราบอกว่าแรงขายจากฟอเรนเนี่ยมันน่าจะเริ่มเบาแล้วนะครับไปที่เบาเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าถ้านับจากช่วงประมาณสักกลางเดือนเมษานะครับซึ่งตอนนั้นเงินบาทเราแข็งค่าที่สุดเนี่ยมาถึงตอนนี้นะครับเราอ่อนลงมาประมาณ 7% กว่านะครับเพราะนั้นเมื่อออกลงมา 7% กว่าแล้วเนี่ยค่ะฮัลโหลเสียงพี่เทิดหายไปสายหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวรบกวนต่อพี่เทิดนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปก็เป็นความเห็นเดียวกันเนาะกับทางด้านของคุณชาตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็การที่ทางด้านของนักลงทุนต่างชาตินั้นเริ่มเห็นการชะลอการขายนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยบวกขึ้นมาต่อแล้วนะคุณผู้ชมบวกไป4จุดแล้วนะคะก็เรายังไม่ได้ทักทายคุณผู้ชมเลยขออภัยจริง
คุณเง็กนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกชาวนาคุณปังคุงนะคะคุณไพฑูรย์คุณสุประชัยคุณพรทิพย์คุณมนทนนะคะคุณสุริดวงนะคะคุณจันทนาคุณเอพิมสิริคุณจันยานะคะแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ได้ทักทายก็ขออภัยกันด้วยนะคะอ่ะตอนนี้สายพี่เทิดพร้อมหรือยังเอ่ยกำลังต่อนะคะน้องเขาพยายามเขียนปากกาเมจิกให้จะบอกว่าปากกาเลือนมากมองไม่เห็นจริงนะก็เดี๋ยวรอพี่เทิดเข้ามานะคะคุณผู้ชมย้ำเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะหุ้นเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยถ้าเขียนผิดรบกวนช่วยยกทั้งก้อนและเขียนว่าแก้นะคะเราจะได้แบบไม่เสียเวลาทั้งเราทั้งท่านด้วยนะคะก็ท่านละตัวนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับในส่วนของการถามคำถามนะคะตอนนี้พี่เทิดพร้อมหรือยังเอ่ยยังติดกำลังติดต่อโทรไม่ติดสงสัยพี่เทิดแบตหมดหรือเปล่าโทรไม่ติดลองพยายามโทรต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคุณผู้ชมคะส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวขอพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมขอพักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามแล้วมาคุยกับพี่เทิดกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะThank you.
ู้ชมคะขออภัยค่ะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะรู้สึกว่าสายโทรศัพท์ของเราจะมีปัญหานะคะมาพี่เทอร์คะเชิญต่อเลยค่ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเซตอินเด็กซ์นะคะขอพี่เทอร์สรุปคร่าวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าขออภัยจริงๆเลยเวลามันล่วงเลยมาขนาดนี้คำถามเพียบเลยค่ะจริงๆถ้าดู movement เนี่ยผมมองว่าอาจจะเห็นโมเมนตัมในการขยับขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าทิ้งที่เห็นเนี่ยแน่ๆเราคิดว่า flow ของตัวต่างชาติที่ไหลออกเนี่ยมันน่าจะเบาลงไปแล้วล่ะนะครับแล้วเงินบาทเราเนี่ยก็อ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับกลางเดือนเมษาตั้ง 7% กว่านะครับเพราะนั้นเงื่อนไขในการขายเนี่ยมันน่าจะถูกลดทอนลงไปนะครับขณะที่ถ้าหากว่าดูแรงขับเคลื่อนนะครับเราก็เห็นว่าแรงซื้อจากสถาบันเนี่ยยังมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ถ้าดูปัจจัยแวดล้อมยังไม่เห็นอะไรที่เป็นลบมากนักนะครับในช่วงเวลาแบบนี้เพราะนั้นโมเมนตัมในการขยับขึ้นยังมีนะครับแต่ว่าต้องไประวังแนวต้านที่บริเวณ 1,680 ขึ้นไปนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นการขายทำกำไรบ้างนะครับส่วนแนวรับเนี่ยไปดูประมาณ 1,665 จุดครับค่ะทีนี้คุณแนะนำวันนี้พี่เทิดแนะนำเป็นตัวไหนคะเรายังแนะนำกลุ่มแบงก์อยู่ครับก็ยังเลือกตัวแบงก์กรุงเทพอยู่นะครับตัวนี้เนี่ย fair value นะครับอยู่ที่ประมาณสัก220บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นหุ้น dividend yield นะครับมันจะไปที่ตัวลาดบุรีนะครับซึ่ง fair value อยู่ที่61บาทครับโอเคทีนี้ BBL fair ให้220ตอนนี้ก็รับได้เลยไหมคะพี่เทิดคะก็จริงๆราคาตรงนี้ผมคิดว่าทยอยรับได้แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูทางเทคนิคแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเปิดแก๊ปไปเนี่ยถ้ามองจุดก่อนที่จะเปิดแก๊ปนะครับสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 198.5 นะครับก็จะมารอแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่ยังให้ซื้ออยู่เพราะว่าดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยมันยังได้นะครับประมาณสัก 3% กลางๆครับโอเคค่ะก็ถ้าดันในแง่เทคนิคก็ลงมาสักนิดนึงสัก 198.5 แต่ทีนี้เน้นถ้าเกิดอยากจะถือยาวๆก็คือทยอยสะสมได้เลยสำหรับแบงก์กรุงเทพนะคะส่วนผลิตส่วนราชบุรีผลิตไฟฟ้าราชบุรีต้นไม่ใช่ให้แฟร์ไว้ที่61บาทรับที่เท่าไหร่คะพี่เทิดก็ถ้าดูแนวรับผมคิดว่าแถวๆสัก 51.5 นะครับก็ทยอยรับได้ครับเพราะว่าดิวเดนด์ยูได้ประมาณ 4% กว่าๆแล้วก็ตัวนี้จ่ายปันผลระหว่างการด้วยครับโอเคก็คือจะเน้นดิวเดนด์เป็นหลักเนาะพี่เทิดครับใช่ครับค่ะเอาล่ะทีนี้มาคำถามเพราะว่าคุณผู้ชมถามมากันพอสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านแรกถาม ASAP ค่ะถามว่าจะขายที่เท่าไหร่แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คือเขามีอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกต้นทุนนะคะพี่เทิดถ้า ASP ผมอาจจะไม่ควรแสดงความเห็นเนาะเพราะว่าเป็นต้นสังกัดของผมเองไม่ใช่พี่เทิดตัว ASAP อะค่ะ ASAP อ๋อ ASAP ใช่ไหมที่ซินเนอร์จิกออโต้ครับก็จริงๆตัวนี้นะครับถ้าดูแนวต้านตรงไหนก็คือบริเวณนะครับแถว6บาทนี่แหละเป็นแนวต้านนะครับแต่ว่าถ้าแนวรับเนี่ยอาจจะเห็นบริเวณสัก5บาท40เพราะนั้นถ้ามีอยู่แล้วคิดว่าจะขายแนวต้านเนี่ยผมว่าบริเวณ6บาทขึ้นไปต้องระวังแล้วครับโอเคค่ะท่านต่อมาถามเป็นตัว PK พัดกลนะคะยังไม่มีตอนนี้3บาท38ค่ะครับถ้าดูPK ถ้าจะซื้อเนี่ยต้องดูว่าเหตุผลในซื้อเพราะอะไรถ้าเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าไม่ค่อยโอเคหรอกเพราะว่าสภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในแต่ละวันนะครับทีนี้ถ้าจะหวังในเรื่องของตัวดิวิเดนด์นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยจ่าย12สตางค์นะครับถ้า12สตางค์กับราคาหุ้นที่อยู่ที่32เนี่ยก็จะให้ดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณสักไม่ถึง 3% ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เด่นอะไรมากนักแถม earning quarter 1เนี่ยดรอปลงไปค่อนข้างแรงด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆยังไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้เข้าไปนะครับดูกำไรให้มันกลับขึ้นมาชัดๆก่อนแล้วค่อยเข้าดีกว่าเพราะว่าสภาพคล่องไม่ดีด้วยนะครับในเชิงการซื้อขายนะครับแต่ถ้าอยากเข้านะครับแนวรับก็คงประมาณสัก3บาท30ตังค์นะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ3บาท50ครับ3บาท50โอเคแต่ว่าโดยรวมๆที่พี่เทิดประเมินมาทั้งหมดดีเวเดนก็น้อยวอลุ่มก็สภาพคล่องก็ต่ำนะคะเออร์นิ่งไตรมาส1ก็ดรอป คือถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเล่นจริงก็กรอบประมาณนี้3บาท30ถึง3บาท50นะคะแต่จริงๆพี่เทิดไม่แนะนำนะคะAAV ค่ะ Asia Aviation ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท68นิ่งๆอยู่ตรงนี้เนี่ยครับก็ AAV นะครับถ้ามองตามซีซันอลถามว่าน่าเข้าไหมนะครับเนื่องจากควอเตอร์2เนี่ยมันเป็นช่วงโลซีซันนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็ถ้าเทียบควอเตอร์1ก็ขยับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย earning อาจจะดูแล้วไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าจะดูก
รอบการเคลื่อนไหวนะครับก็คงดูกรอบช่วงแนวรับเนี่ยแถวสัก4.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณ4.80 บาทครับก็แค่เก็งกำไรสั้นๆเนาะพี่เทิดครับอาจจะเป็นเก็งกำไรสั้นๆเพราะผมคิดว่าช่วง low season earning ไม่ support เนี่ยการขยับมันจะยากหน่อยค่ะปตท.ต้นทุน53 บาทตอนนี้51.25 บาทมีลุ้นไหมคะก็เราทำ fair value ไว้ที่เดิมเลยนะฮะตลอดเวลาก็คือใช้ที่ปตท.ใน fair ที่54 บาทนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าดูราคาต้นทุน53ถามว่ามีลุ้นไหมก็ต้องตอบว่าก็มีลุ้นนะฮะก็อาจจะได้ขึ้นไปใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับ54ก็น่าจะเป็นแนวต้านที่แน่นมากๆเหมือนกันครับค่ะซึ่งในปกติแล้วพี่เทอร์ก็มักจะไม่ให้ถัวเนาะครับไม่ถัวครับถ้ายังไม่มีจนมากเกินอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีมากพอแล้วก็ไม่ถัวครับนะคะเอาครับ RML ค่ะไลมอนแลนด์ค่ะพี่เทอร์ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท 23ครับถ้าจะถือนะครับก็ถ้าจะซื้อเนี่ยก็คงซื้อเพราะว่าอยากจะถือแบบข้ามปีนะนะครับเพราะว่าจะดู earning ในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยคงยังไม่มีอะไรที่ดูดีขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวโปรเจกต์ใหม่ที่จะเริ่มรับรู้รายได้เนี่ยจะมาอีกทีก็ช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามั่นใจว่าถือได้ยาวนะครับแล้วก็ข้ามปีไปเพื่อจะรอดูตัว earning quarter 4เนี่ยนะครับก็ถึงจะซื้อนะฮะแล้วก็ถ้าจะซื้อนะครับก็ไปดูแนวรับที่ประมาณสักบาท 20 ตังค์ค่ะนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่แถวประมาณสักบาท 30 กว่าตังค์ครับส่วนตัว fair value นะครับที่ฝ่ายวิจัยเราทำไว้เนี่ยเราทำไว้ที่แค่บาท 11 เองนะครับเพราะนั้นรอย่อเยอะๆจริงผมว่าไม่รีบนะถ้าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือเน้นถือข้ามปีแต่ว่ารอย่อให้ไปรับจะดีกว่าแต่เน้นถือข้ามปีนะคุณผู้ชมครับ MTC เมืองไทยแคปิตอลต้นทุน38.25 บาทค่ะครับถ้าดู MTC นะครับก็จริงๆ fair value ที่ทำไว้เนี่ยยังมีอัพไซด์อยู่ก็ทำไว้ที่42 บาทนะครับแต่ทีนี้ถ้าดู short term เนี่ยระยะสั้นนะครับผมว่าแนวต้านแถว38เนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากนะครับอาจจะผ่านยากหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆประเด็นที่กระตุ้นมาระยะหลังน่าจะเป็นการเลื่อนการใช้ตัว FI 9ออกไปนะครับก็เลยเห็นแรงกระตุ้นขึ้นมานะครับทีนี้ผมเชื่อว่าการผ่าน38เนี่ยคงไม่ง่ายนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ประมาณสัก 36.25 ครับโอเคถ้างั้นต้นทุน 38.25 ก็ผมว่าถือนิดนึงหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยถ้าขึ้นไปแตะ38อาจจะใช้จังหวะสมมุติช่วงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าแนวต้านหลักๆก็อยู่38นะคะถ้าใครยังไม่มีก็ไปรับที่ 36.25 แนวต้านก็คือ38นะคะ True Corporation ต้นทุน8.40 บาทโหตอนนี้6.30 บาททำไงดีคะตัว True นะครับถ้าดูที่ฝ่ายวิจัยแนะนำเนี่ยเราก็ไม่ได้นำซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่ประมาณสัก6.50 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยมันก็ปริ่มๆใกล้ๆ Fair Value เต็มที่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้าจะเทรดดิ้งกรอบอยู่ตรงไหนนะครับก็แนวรับประมาณสัก6.15 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอาจจะเป็นว่า6.45 บาทนะครับใช้ fair value 6.50 บาทเป็นแนวต้านก็ได้ครับโอเคทีนี้ต้นทุน8.40 บาทอาจจะใช้วิธี short against port ขึ้นไปแล้วก็ถ้าผมว่าถ้าขึ้นมาสมมติ6.50 บาทเนี่ยสวิชไปดีแท็กดีกว่าโอเคอ้าวอันนี้ถามให้เผื่อแล้วกันสมมติว่าฟังแล้วก็เอาตามที่พี่เทิดบอกแล้วกันพอขึ้นมา6.50 บาทไปดีแท็กดีแท็กพี่เทิดให้รับที่เท่าไหร่คะก็แถว40เนี่ยฮะทยอยรับได้นะครับแล้วก็แนวต้านจะเห็นทีก็ประมาณ44เผื่อผู้ชมอยากจะสวิชนะคะแต่ว่ายังไงพี่เทิดก็แนะนำว่ามันก็อย่างนั้นอ่ะต้อง6.50 บาทเพราะมันเต็มแฟร์แล้วนะคะIRPC ต้นทุน6 บาทขอแนวต้านจะซื้อเพิ่มดีไหมครับ IRPC เนี่ยแฟร์เราทำไว้7.70 บาทนะฮะก็ถือว่ามีอัพไซด์นะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเนี่ยก็น่าจะเห็นแนวต้านเนี่ยพอๆกับทูเลยฮะ6.50 บาทเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าดูแนวรับก็ตกประมาณสัก6.20 บาทค่ะทีนี้คุณผู้ชมแฟร์7.70 บาทนะฮะครับคุณผู้ชมมีต้นทุน6 บาททีนี้ก็เลยแบบอยากจะซื้อเพิ่มไม่ควรเนาะครับก็จริงๆก็เหมือนหลักการอย่างที่ผมให้ไปนะครับก็ต้องดูภาพรวมของพอร์ตอ่ะ
ถ้ามันมียังไม่เยอะอย่างที่ตั้งใจก็ซื้อได้แต่ถ้ามีมากตามที่สมควรแล้วก็หยุดนะฮะแล้วก็ราคานี้ dividend yield ก็ 5% ก็ผมว่าถือเท่าที่มีอยู่ก็โอเคครับโอเคLPN LPN ยังไม่มีค่ะตอนนี้10.80 บาทก็ถ้ามอง LPN ผมว่า earning เนี่ยควอเตอร์หนึ่งน่าจะเป็นbottomแล้วล่ะนะครับแล้วคงค่อยๆขยับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าคำแนะนำทางพื้นฐานเป็นยังไงนะครับเราก็ยังให้คำแนะนำซื้อสำหรับ LPN เพราะเราดูว่าปีนี้ earning คงจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะเห็นการกลับมาโตเป็นปกติของตัว LPN ได้นะครับที่น่าสนใจคือราคาแถวเนี้ยมันให้ dividend yield ประมาณสัก 6.3% ค่ะนะครับส่วนตัว fair value เนี่ยเราทำไว้ 13.5 นะครับก็ผมว่าก็ทยอยสะสมได้ครับค่ะก็รับประมาณสักเนี่ย10ประมาณสัก10.70 บาทก็ได้ครับโอเคทยอยสะสมได้นะคะเน้นถือเพื่อรับปันผลดีกว่าใช่ไหมคะครับก็มันเป็นตัวที่ถือยาวได้เพราะเออร์นิ่งมันกำลังขยับขึ้นค่ะโอเค CPO ต้นทุน80 บาทครับ CPO นะครับจริงๆ Fair Value เราทำไว้79 บาทนะครับก็ต่ำกว่าต้นทุนที่มีอยู่นิดนึงนะครับแต่ถามว่าราคาเนี่ยน่าจะเริ่มนิ่งไหมผมว่าน่าจะเริ่มนิ่งตั้งฐานได้แล้วล่ะนะครับก็ตัวแนวรับประมาณ75 บาทนะครับส่วนแนวต้านก็ผมว่าระดับแรกประมาณสัก 77.5 นะครับถัดไปก็ไปอยู่ที่ Fair Value ครับ79 บาทครับซึ่งก็ไม่ถึงต้นทุนเนาะยังไม่ถึงครับก็ถ้าเป็นไปได้พอถึงแล้วอาจจะสวิตช์ตัวก็ดีใช่ไหมคะพี่เทิดครับใช่ครับโอเคมาโก้มาโก้ต้นทุนบาท84จะซื้อเพิ่มหรือว่าจะคัดดีต้นทุนบาท84ก็ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำตัววิเคราะห์ทางพื้นฐานนะแต่ว่ากำไรหลังๆเนี่ยก็นิ่งอยู่ช่วงประมาณสักไตรมาสหนึ่ง50-70 ล้านค่ะนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพราคาหุ้นเนี่ยผมว่าถ้าดูแนวต้านนะครับคงอยู่ที่ประมาณบาท81บาท82ตรงนี้แหละนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็อยู่แถวสักบาท68ครับโอ้ไม่อย่างที่พี่เทิดบอกนะคะก็ยังไม่ควรซื้อเพิ่มเพราะว่าต้องดูว่ามันเยอะเกินไปหรือยังในพอร์ตมันมีโอเคหรือยังนะคะครับแนวต้านก็อย่างที่บอกไปบาท81บาท82ถึงตรงนั้นก็ควรจะออกและสวิตช์ตัวใช่ไหมคะก็พอดีตัวนี้อาจจะลำบากเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำตัว Fair Value ออกมาเลยไม่รู้ว่าแฟร์อยู่ที่เท่าไหร่โอเคนะครับได้ค่ะถ้างั้นก็ตามกรอบไปก่อนแล้วกันที่เป็นพี่เทิดดูให้ทางด้านเทคนิคใช่ครับKCE ค่ะ KCE ยังไม่มีค่ะตอนนี้41.75 บาทครับก็ถ้าดู KCE นะครับตัวนี้ Fair Value เนี่ยเรายังทำไว้แค่ประมาณ32แค่นั้นเองเพราะนั้นราคาตรงนี้ถือว่าเกิน Fair Value ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิน Fair Value เนี่ยก็คงต้องเป็นการเทรดดิ้งนะครับถ้าเทรดดิ้งนะครับตัวนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณสัก40 บาทค่ะนะครับส่วนแนวต้านถัดไปในประมาณสัก 44.5 ครับค่ะอันนี้เป็นเทรดดิ้งล้วนๆนะคะเพราะเกินแฟร์แล้ว TMB ค่ะยังไม่มีทหารไทยครับตัว TMB นะครับก็ถ้ามองภาพตัวคำแนะนำทางพื้นฐานเนี่ย เราให้แฟร์นะครับอยู่ที่2.5 ค่ะนะครับเพราะนั้นก็ราคานี้ก็ถือว่าวิ่งมาก็ต่ำกว่าแฟร์แวลูนิดหน่อยพอมีอัพไซด์นะครับทีนี้ถ้าดูแนวรับนะครับก็ใกล้ๆตรงนี้แหละก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่แถวๆสัก2.14-2.15 แถวๆนั้นนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คงอยู่ที่ประมาณสัก2.30 บาทนะ2.30 บาทโอเครับได้นะคะGGC จะเล่นหรืออ่ะเก็งกำไรแน่นอนค่ะพี่เทิด GCG เหรอฮะ GGC ค่ะ Global Green Chemical ครับตัวนี้ผมว่าก็มันก็มีประเด็นในเรื่องของไอ้ตัวเรื่อง inventory ที่หายไปที่มีการสูญหายไปนะครับซึ่งประเด็นนี้ผมว่าก็น่าจะสร้างประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเล่นผมว่าก็เทรดดิ้งไปก่อนดีกว่าคงเป็นแค่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวก็แนวรับประมาณสัก10.30 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่11 บาททวน11.50 บาทนะคะโอเคเทรดดิ้งล้วนๆนะคะคุณผู้ชมสำหรับ GTC นะ AOT ยังไม่มีค่ะก
ก็ LT ผมว่าถ้ายังไม่มีก็น่าจะเป็นอะไรที่ทยอยซื้อได้นะครับเพราะว่าตัว Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่72นะครับตอนนี้ราคา63ก็มีอัพไซด์สัก 12% นะครับทีนี้ถ้าจะรับก็ดูแถวๆสัก 63.4 ค่ะนะครับหรือ 63.3 ประมาณนั้นครับใกล้ๆเท่านี้แหละนะครับแล้วก็แนวต้านก็อาจจะเห็นที่สัก66.30 บาทครับโอเคแฟร์72บาทนะคะพี่ TTGC ถามมา2ท่านนะคะขอแนวรับแนวต้านตัวนี้น่ารับไหมคะตัว GC นะครับถ้าดูโดยแพทเทิร์นราคาก็ดูเหมือนว่าดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวแนวต้านเนี่ยน่าจะอยู่แถวสัก7เอ้ยโทษครับประมาณ80บาทนะครับส่วน Fair Value เนี่ยทำไว้ที่98นะครับเพราะนั้นถ้าดูกรอบระยะสั้นเนี่ยแถวๆ80เนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านที่หนาหน่อยแต่ถ้าผ่านไปได้นะครับมันก็น่าจะเห็นได้ประมาณสัก85บาทครับค่ะรับที่เท่าไหร่คะพี่เทิดแนวรับสัก77.5 ครับ 77.5 นะคะคุณผู้ชมยังไม่หมดเวลานะคะเรายังเหลืออีก10นาทีนะคะขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะบิวตี้ต้นทุน8บาทค่ะครับบิวตี้ถ้าต้นทุน8บาทผมว่าก็เป็นอะไรที่น่ารอนิดนึงกันนะครับเพราะว่าถ้าดูราคาเนี่ยมันไหลลงมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงแล้วก็เริ่มที่จะมีฐานราคาพักได้พอสมควรนะครับทีนี้ถ้าดูกรอบบนนะครับในเชิงเทคนิคนะฮะแนวต้านก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณสัก9บาทครับแล้วก็ถ้าดูตัวพื้นฐานส่วนใหญ่ก็มีการปรับราคากันลงมาแทบจะทุกเจ้านะครับเหลือของเราเหลือประมาณ11บาทนะครับเพราะนั้นก็ราคาตรงนี้ลงมาแรงแล้วอาจจะเป็นอะไรที่อันเดอร์แวลูไปแล้วนะครับถ้ามีอยู่ก็ผมว่าถือรอดีกว่าค่ะโอเคDTC ดุสิตธานีต้นทุน 11.80 ตอนนี้12บาทค่ะครับก็จริงๆตัวนี้ก็สภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยมาเป็นพักๆแต่หลังๆเนี่ยหายไปเลยเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำตัว Fair Value นะครับถ้าสมมติเห็นภาพ Earning เนี่ยปีนี้ก็ดูดีขึ้นมานะครับสัญญาณ Earning กลับมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับประมาณ290ล้านไตรมาส1เนี่ยกำไรประมาณ230ล้านนะครับก็ถ้ามองภาพ earning ของเริ่มกลับมานะครับราคาก็ผมว่าถ้าฐานเนี่ยแนวรับแถวๆสัก12บาทนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็ประมาณสัก 12.4 ครับโอเคเผอิญต้นทุน 11.8 สบายๆนะ 12.4 นะคะAH ค่ะ Apico High Tech ยังไม่มีค่ะตอนนี้30บาทครับจริงๆถ้ามองในทางพื้นฐานเนี่ยเราก็ดูว่ากำไรเนี่ยมันก็โตนะเพียงแต่ว่าองค์ประกอบกำไรเนี่ยมันมาจากการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นแคชโฟลว์ที่เข้ามาที่แท้จริงจากตรงนั้นเนี่ยยังเป็นรูปธรรมเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กังวลเรื่องของคุณภาพเออร์นิ่งระดับหนึ่งนะครับทีนี้ตัวไตรมาส1นะครับต่อเนื่องไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยฐานกำไรยังค่อนข้างจะดูดีนะครับประมาณไตรมาส1เนี่ยก็300ไปปลายเกือบ400นะครับก็ถือว่ายังพอมีนะครับหรือว่ามี earning ในสุดซัพพอร์ตอยู่นะครับทีนี้ถ้าจะลงทุนนะครับผมดูว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะเห็นแนวรับนะครับอยู่ที่แถวๆบริเวณสัก 29.3 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 31.5 ครับ 31.5 KTC ยังไม่มีค่ะตัวนี้เรายังไม่มีการทำ Fair Value ทางพื้นฐานนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยสวิงแรงมากๆนะครับไปสวิงแรงแบบนี้แล้วเป็นแท่งยาวๆเนี่ยผมว่ามันก็แปลว่าไอ้ความเห็นต่างนะครับในกลุ่มอินเวสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะนะครับก็ถ้ามองแนวรับนะครับก็ถ้าเซฟหน่อยนะครับผมว่าแถวๆสัก 30.5 ค่ะนะครับแล้วแนวต้านก็ประมาณ34นะครับก็น่าจะสวิงกันแรงพอสมควรครับค่ะการบินไทยค่ะยังไม่มีการบินไทยจริงๆก็ธีมของเซกเตอร์ก็เหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงโลซีซันนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าไปก็คงต้องเน้นอะไรที่ถือแบบยาวๆหน่อยนะแต่ถามว่าทางพื้นฐานเราให้คำแนะนำซื้อไหมก็ยังไม่ได้ให้คำแนะนำซื้อนะครับทีนี้ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็ดูแนวต้านแถวสัก 14.8 ค่ะนะครับแนวรับก็อยู่ที่ 13.5 ครับโอเคไม่ได้แนะนำซื้อนะคะแต่ว่าให้เน้นแบบเทรดดิ้งไปนะคะสเต็กซิโนไทยยังไม่มีค่ะครับสเต็กก็เป็นตัวหนึ่งค่ะว่า
เลือกหุ้นในกลุ่มรับเหมาตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวท็อปิกนะครับเพราะว่าตัวแบ็คล็อกมีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 1.25 แสนล้านนะครับแล้วก็ถ้าดูตัว Fair Value เนี่ยทำไว้ที่25บาทนะครับถ้าดูกรอบแนวรับก็ตกประมาณสัก 20.5 ครับแล้วก็ถ้าแนวต้านนะครับน่าอยู่ที่ 21.7 ครับ 21.7 ครับ Fair 25นะครับค่ะ Tascoค่ะต้นทุน13.30 บาทค่ะครับก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องรอติดตามนะเพราะว่า impact ที่มันมาจากเรื่องของตัวไฟไหม้ที่ไอ้ตัวถังเก็บตัววัตถุดิบนะฮะก็ต้องดูว่ามันจะยาวนานแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีผลกับประมาณการกันนะครับทีนี้ตัว fair value เนี่ยเราทำไว้แค่ 13.2 นะครับเพราะนั้น เราคงไม่แนะนำให้ซื้อนะฮะนะครับเพราะราคาตรงนี้มันสูงกาแฟไปแล้วะนะครับแต่ถ้าจะดูแนวต้านก็ะจะอยู่ที่แถวสัก 14.2 ครับ 14.2 นะคะแต่แฟร์ 13.2 นะคะคุณผู้ชมใช่ครับKKP ต้นทุน70.70 บาทค่ะครับตัวนี้ถ้าจะถือนะครับแล้วก็เก็บดิวิเดนเนี่ยผมว่าก็คุ้มค่านะเพราะว่าราคาตัวนี้เนี่ยให้ดิวิเดนยิวค่อนข้างจะสูงมากนะครับเราทำยิวอยู่ที่ประมาณสัก 8.2% ที่ราคานี้นะครับเป็นหุ้นที่ถือได้นะครับก็ถ้าดูแนวรับก็ 71.8 ะนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก 74.5 ครับ 74.5 เอาเผื่อแนวต้านไว้ให้นะคะแต่ว่าดิวิเดนเลิศนะคะชอการชั่งยังไม่มีครับตอนนี้26บาทก็ถ้าในกลุ่มรับเหมาเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าท็อปพิกเนี่ยตอนนี้เราเลือกตัวสเต็กนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นชอการชั่งเนี่ยเราก็ให้คำแนะนำซื้อเหมือนกันแต่ว่าดีกรีให้อ่อนกว่าหน่อยนะครับ Fair Value เราทำไว้ที่34บาทนะครับทีนี้ถ้าจะดูจุดที่เป็นแนวรับเนี่ยประมาณสัก 25.75 ค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับอยู่ที่สัก 26.5 ครับ 26.5 แต่ว่าพี่เธอชอบสเต็กมากกว่านะคะครับIT City ถามว่ามันมาไกลขนาดนี้ยังรับได้อีกไหมครับตัว IT จริงๆถ้าดูตัว earning นะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใช้ฐานปีแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสัก22นะครับ22ตังค์นะฮะถ้าดูราคาตอนนี้ 4.84 หารด้วย22ตังค์เนี่ย P ก็ตกประมาณสัก22เท่านะครับสูงไหมก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับดิวิเดนด์ยิลด์ก็ถ้า P สูงก็ธรรมชาตินะดิวิเดนด์เขาคงจะต่ำลงนะครับทีนี้ถ้ามองตัวearning นะครับดูโตขึ้นไหมนะครับก็คิดว่าฐานเนี่ยอยู่แถวไตรมาส 18-20 ล้านก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าดูการเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าแนวต้านจะเห็นอยู่ที่แน่นๆนะครับประมาณสัก4.95 บาทตันนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่แถวสัก4.70 บาทตังค์นะครับก็คงเทรดดิ้งอยู่ในกรอบประมาณนี้ครับค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะรับก็ตามที่พี่เทิดแจ้งไว้4.70 บาทแนวต้าน4.95 บาทนะคะชัยโยชัยโยยังไม่มีแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตัวย่อไงฮะ CHAYO ค่ะAYO นะฮะครับก็โหราคาก็ขยับขึ้นมาพอสมควรนะครับถ้าเริ่มจากตัว IPO เห็นนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าดูแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวนะครับก็ผมคิดว่าคงจะเจ อแนวต้านนะครับอันแรกเนี่ยที่ประมาณ4บาทค่ะนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่แถวๆสัก3.78 บาทสตางค์ 3.78 นะครับส่วน earning นะครับก็พอดีควอเตอร์1เนี่ยเห็นอยู่ที่ประมาณสัก 14.4 ล้านนะครับควอเตอร์4ปีตัวครับปีที่แล้วเนี่ย58ล้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็คือว่า1ไตรมาสก็ตกประมาณ14ล้านนี่แหละนะครับถ้าทำปีได้ใกล้ๆ60นะฮะครับก็กรอบการเคลื่อนไหวก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับค่ะRS ค่ะยังไม่มีRS นะครับก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาถูกกระแสกดดันค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นการกลับมาได้เราทำแฟร์ไว้ที่ประมาณ23บาทนะครับทีนี้ถ้าดูระยะสั้นนะครับแนวรับตกประมาณสัก 16.8 ค่ะและแนวต้านก็อยู่ที่20ครับโอเคธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งตัวธานีนะ
ครับราคาก็เริ่มที่จะแฟดมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูทางพื้นฐานนะครับเราทำแฟร์ไว้ที่10บาท10ตังค์เพราะนั้นก็ยังเป็นอะไรที่สยอยซื้อลงทุนได้เพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผมว่าแนวต้านที่แน่นมากๆนะครับแล้วผมว่าผ่านยากเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7บาท90ถึง8บาทนะครับบริเวณนี้ต้องถือว่าผ่านยากมากๆถ้าไม่มีข่าวดีที่แรงจริงๆคงผ่านไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าใครเทรดดิ้งเนี่ยบริเวณนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้อง take profit ไปก่อนค่ะทีนี้ถ้ายังค่ะครับถ้ายังไม่มีอะค่ะพี่เทิดควรไหมคะถ้ายังไม่มีผมว่ารอดีกว่าเพราะว่าราคานี้ถ้าไปดูเทียบกับตัว upside ที่เป็นแนวต้านนะมันลิมิตมากไปรอแต่7บาท50ครับโอเคถ้าจะรับจริงๆรอ7บาท50นะคะECF ต้นทุน7บาท20ค่ะตัวไหนนะฮะ ECF East Coast Furnitech ค่ะ ECF ครับ ECF นะฮะค่ะตัวนี้ผมว่าเราก็เจอแนวต้านที่หนักเหมือนกันนะครับอยู่แถวบริเวณสัก7บาท35สตางค์นะครับแนวต้านค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่แถวๆสัก6บาท95นะครับก็ผมว่ารอรับข้างล่างดีกว่าครับค่ะเพราะมีต้นทุน7บาท20คงต้องรอลุ้นแล้วเนาะครับก็ถ้าขึ้นไปเทสแนวต้านข้างบน7บาท4 30 40นี่นะฮะก็อาจจะเป็นจุดที่ผมว่าเทคไปก่อนดีกว่าครับเพราะดูเหมือนจะผ่านยากเหมือนกันค่ะ True คุณผู้ชมบอกว่าวอลุ่มเข้ามาแล้วตามเลยไหมคือพี่เทิดเนี่ยให้แนวรับไว้ที่6บาท15นะคะแนวต้าน6บาท45แฟร์6บาท50นะคะคุณผู้ชมปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะครับก็ถ้าดูปูนสัปดาห์นี้คงประกาศ earning นะครับเราก็คาดการกำไรนะครับประมาณสัก 12,000 กว่าล้านนะครับใกล้ๆ quarter 1นะครับแล้วก็ถ้าดูตัว fair value เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าระยะสั้นนะครับผมก็ดูว่าราคาเนี่ยก็น่าจะมีโมเมนตัมขยับขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังแนวต้านนะครับจุดแรกประมาณสัก445ค่ะนะครับประมาณนั้นนะครับเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ420บาทครับ420นะคะ SPRC ค่ะต้นทุน13บาทค่ะตัว SPRC นะครับดูเหมือนว่าแพทเทิร์นกำลังจะขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าไปดูกรอบอีกทีเนี่ยก็จะเห็นแนวต้านแถวๆสัก 14.75 ครับค่ะแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่ 13.75 ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงพฤกษาโฮลดิ้งค่ะ PSF ตัวนี้ถ้าจะเล่นก็คงเน้นการเก็บปันผลนะฮะเพราะว่าดูมูฟราคาก็ไม่น่าจะขยับไปได้ไกลมากนักนะครับก็แนวต้านอยู่ที่แถวๆสัก 21.25 นะครับแล้วก็แนวรับก็ 20.5 ครับค่ะเอาล่ะวนกลับมาดูเซตอินเด็กซ์นิดนึงนะคะตอนนี้ลบเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,670.04 จุดนะคะติดลบไป 1.02 จุดด้วยกันนะคะแนวรับพี่เทอร์ไทย1665นะคะแนวต้าน1680นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่เทิดครบทุกตัวเลยค่ะครับขอขอบพระคุณทางด้านพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่เทิดค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขออภัยจริงๆเลยสำหรับเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นนะคะเน็ตยังโอเคแต่ว่าวันนี้สายไม่โอเคนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เวลาเดิมพรุ่งนี้นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆเช่นเคยนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ